ความเชื่อมั่นเนี่ยอันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงท่านนายกในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านบอกไปเองท่านเรียกผมไปเองกวักมือเรียกไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยหนูถ้าเกิดพี่ฉีดได้พี่ฉีดนะประชาชนจะได้มั่นใจผมก็ต้องพยายามทำให้สิ่งนั้นเกิดให้ได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเมื่อกี้ใครไปพาดหัวหลายสำนักข่าวเลยบอกว่านายกยันจะฉีดวัคซีนเมินข้อจำกัดนี่ไม่มีเมินแน่นอนฮะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดครับฉีดไม่ได้คือฉีดไม่ได้ฉีดได้คือฉีดได้นะคือไม่ได้หมายความว่าล็อตแรกที่จะมาวันพุธนี้ท่านนายกจะฉีดใช่ไหมครับก็ถ้าเรามีคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจถ้าบอกว่าท่านนายกฉีดได้เขาก็จะฉีดให้ท่านนายกแต่ตัวท่านนายกเองท่านมีความประสงค์อย่างชัดเจนก็เรียกรัฐมนตรีสาธารณสุขไปสั่งการว่าถ้าท่านฉีดได้ท่านยินดีจะฉีดเป็นคนแรกเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้ท่านฉีดได้แล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าการที่ท่านได้ฉีดมันก็เปรียบเสมือนกับผู้นำประเทศทุกประเทศที่ฉีดเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงท่านก็เป็นนะคนเป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหเดินทางกัน107ย่านน้ำเนี่ยเพราะการได้ฉีดก็ไม่ได้หมายว่าถ้าคนจะไปตีความบอกว่าทำไมไปฉีดก่อนประชาชนก็ไม่ใช่เพราะท่านมีสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับการพิจารณาในการฉีดอยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนที่จะต้องสัมผัสนะครับกับผู้คนมากมายนี่คือสิ่งที่พอมาบวกกับความประสงค์ท่านที่ท่านอยากจะฉีดให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจมันก็เราก็ต้องพยายามหาทางให้นะครับเข็มแรกที่จะฉีดที่น่าจะประมาณวันที่28อย่าเพิ่งไปกำหนดวันเลยเดี๋ยวนี้พอไปกำหนดเลยเป็นวันเนี่ยพอเลยไปสัก2นาทีก็โดนว่าแล้วไม่เอาแล้วก็ทำดีที่สุดนะครับเอาว่ามันมาภายใต้ระยะเวลาที่ได้พูดไว้ที่ได้กำหนดไว้ผมก็ต้องจำเป็นบทเรียนแล้วเหมือนกันนะผมก็ไม่เอาวันวอเวลานอแล้วผมเอาช่วงเวลาดีกว่านะครับอย่างของซิโนแวคเองเนี่ยคือมันมีข้อจำกัดในเรื่องของอายุอย่างท่านนายกไม่จะฉีดได้หรอครับก็ถ้ามีข้อจำกัดอายุอย่างซิโนแวคเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ทำการศึกษาเป็นจำนวนมากในคนอายุที่เกิน60แต่เขาก็เขียนเป็นข้อจำกัดไว้ถ้าเป็นข้อจำกัดก็ฉีดไม่ได้แต่ถ้ามีวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามานะครับในช่วงนี้แล้ววัคซีนยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่มีข้อจำกัดตรงนี้ท่านก็ฉีดได้